สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับบีมภคมลสายขุนทดนะคะกับรายการ Stock Watch Consensus 2หุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดค่ะวันนี้นะคะก็ได้รวบรวมบทวิเคราะห์จากโบรกเกอร์ชั้นนำหลายสำนักมาให้คุณผู้ชมได้รู้ข้อมูลของหุ้นที่น่าสนใจกันอีกแล้วค่ะและหุ้นยอดนิยมประจำสัปดาห์นี้นะคะเราก็ได้เลือกหุ้นของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือ BCP นั่นเองค่ะและตอนนี้เราก็ได้รวบรวมราคาเป้าหมายมาให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งราคาเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่36บาทต่อหุ้นนั่นเองค่ะเมื่อเราพิจารณากราฟทางเทคนิคอลจะพบว่าราคาหุ้นของ BCP ในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเคยขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบกว่า2ปีหรือแตะแถว30บาท75สตางค์ต่อหุ้นสอดคล้องไปกับทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดดเด่นแม้ว่าในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนต่อเนื่องถึงต้นเดือนธันวาคมราคาหุ้นจะเข้าสู่โหมดของการปรับฐานท่ามกลางแรงกดดันของภาพรวมบรรยากาศการลงทุนที่ยังไม่ค่อยสดใสค่ะแต่ถ้าหากพิจารณาปัจจัยพื้นฐานนักวิเคราะห์ต่างก็ยังเชื่อมั่นว่ากำไรสุทธิปี2564จะสามารถทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นประวัติการได้ค่ะและเรามาเริ่มกันที่นักวิเคราะห์ค่ายแรกนะคะคุณปรินนิกรกิติโกศลจากค่ายหยวนต้าซึ่งมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นของ BCP เพราะราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ตอบรับกับปัจจัยเชิงบวกเบื้องต้นประเมินแนวโน้มกำไรสุทธิปี2564มีโอกาสทำสถิติสูงสุดใหม่รับประโยชน์จากกำไรสต็อกน้ำมันค่ะส่วนแนวโน้มกำไรปกติในปี2565มีสัญญาณที่ดีต่อเนื่องตามปริมาณการใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นรวมถึงค่าการกลั่นและค่าการตลาดที่เริ่มฟื้นตัวสนับสนุนศักยภาพทำกำไรในอนาคตค่ะนอกจากนี้ยังได้รับส่วนแบ่งกำไรที่ดีขึ้นจากการลงทุนในบริษัทโอเกียผู้ผลิตปิโตรเลียมประเทศนอร์เวย์ที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันและราคาก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวขึ้นในช่วงนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีแผนนำบริษัทลูกอย่าง BBGI เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงไตรมาสที่1ปี2565ด้วยนะคะและเราไปฟังคอมเมนต์จากคุณปรินกันค่ะภาพรวมเนี่ยเราบอกว่าคอร์โปรฟิตเป็นมาที่4ยังดีอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของบอททอมไลน์กำไรสุทธิทั้งปี2564เนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นระดับนิวไฮของตัวบางจากได้สำหรับปีนี้นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยเรามองคอร์โปรฟิตยังเห็นการเติบโตต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตัวของธุรกิจโรงกลั่นแล้วก็ปั๊มน้ำมันเนี่ยจะได้ประโยชน์จากการเดินทางที่กลับมาเป็นปกตินะครับการท่องเที่ยวก็จะเริ่มทยอยกลับมาแล้วก็เรื่องของค่าการกลั่นแล้วก็ค่าการตลาดก็จะฟื้นตัวนะครับอันนี้คือภาพในปีหน้านะครับส่วนตัวของธุรกิจผลิตปิโตรเลียมเนี่ยเขามีการลงทุนในบริษัทที่ชื่อว่าโอเกียนะครับเป็นบริษัทที่นอร์เวย์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะได้ประโยชน์จากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันแล้วก็ราคาก๊าซธรรมชาติที่ยุโรปนะครับซึ่งไตรมาส4เนี่ยอาจจะขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วอันนี้ก็จะส่งผลบวกต่อเนื่องกับผลประกอบการช่วงไตรมาสที่4ส่วนประเด็นอื่นเนี่ยก็บางจากมีประเด็นบวกเฉพาะตัวนะครับจากการที่เขาอยู่ระหว่างการจัดสปินออฟบริษัทลูกเกี่ยวกับธุรกิจผลิตภัณฑ์ชีวภาพชื่อว่า BBGI นะครับซึ่งน่าจะเข้าเทรดได้เนี่ยช่วงครึ่งปีแรกของปี65ทางพื้นฐานเนี่ยเราแนะนำซื้อราคาเหมาะสม34 บาทราคาหุ้นตรงนี้เนี่ยประมาณยังมีอัพไซด์เกนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังแนะนำซื้ออยู่ส่วนมุมมองจากค่าย Land and House นะคะประเมินว่าผลการดำเนินงานในช่วงโค้งสุดท้ายของปีจะกลับมาเติบโตโดดเด่นตามค่าการกลั่นที่ปรับตัวสูงขึ้นขณะที่แผนระยะยาวก็ตั้งเป้ากระจายความเสี่ยงด้วยการแสวงหาโอกาสการเติบโตในธุรกิจ Green Business ที่ปัจจุบันมีสัดส่วนอยู่ที่ 30% ขยายไปสู่ 43% และเพิ่มเป็น 50% ในอนาคตพร้อมเพิ่มสัดส่วนธุรกิจก๊าซธรรมชาติจาก 2% เป็น 29% เพื่อทดแทนธุรกิจโรงกลั่นและค้าปลีกน้ำมันก่อนมุ่งไปสู่เป้าหมายการเติบโตของ EBITDA ในอีก5ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้น4เท่าจากเฉลี่ยที่มี EBITDA ประมาณ 11,000 ล้านบาทต่อปีค่ะสอดคล้องไปกับมุมมองของค่ายคิงฟอร์ดนะคะที่เชื่อมั่นในโมเดลธุรกิจของบางจากในระยะยาวในฐานะผู้ประกอบธุรกิจพลังงานสะอาด Green Energy รายใหญ่สัญชาติไทยซึ่งเติบโตไปพร้อมกับเมกะเทรนด์ของโลกส่วนระยะสั้นยังมีปัจจัยสนับสนุนจากสถานการณ์ขาดแคลนพลังงานในยุโรปทำให้ฝ่ายวิจัยปรับเพิ่มกำไรปี2565ขึ้นจากประมาณการเดิมไปแตะที่ 3,600 ล้านบาทนับเป็นการเติบโตอย่างโดดเด่นเมื่อเทียบกับกำไรปี2564ที่คาดว่าจะทำได้เกือบ 2,000 ล้านบาทค่ะ
และนี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากนักวิเคราะห์นะคะที่เชียร์และสนับสนุนให้ซื้อหุ้นของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคลิกเข้าไปอ่านที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะและ EP หน้าเราจะพาไปส่องหุ้นร้อนช้อนหุ้นเด็ดกับหุ้นตัวไหนอย่าลืมติดตามกับ Stock Watch Consensus กันด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ